วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และฟิลลาเมน่าโอเคเรามาถึงบ้านแล้วครับเราจะเช็คสเปรดชีตนะครับโอเคเนี่ยมันใช้เวลา 6.86 วินาทีเร็วเท่า Model Y Rear Wheel Drive นะครับอันนี้เป็น All Wheel Drive นะ Toyota นะครับแล้วก็ตามสเปคมันก็เป็น 6.9 ก็โอเคก็ดีนะแต่ว่ามันมีแค่215แรงม้าเทสลามันมีตั้ง300แต่ว่ามันเป็น Peak Power โอเคแต่ว่าถ้าจริงที่นอร์เวย์นะToyota เนี่ย All Wheel Drive ราคามันพอๆกับ Model YAll Wheel Drive แล้ว Long Range นะครับแล้วก็อันนั้นนี่ต้องขึ้นไปข้างบนอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเนี่ย Model Y Long Range นี่ 4.8 โอ้เร็วกว่าตั้งเยอะแล้วนะก็แปลว่าถ้าพูดถึงว่าจะเร่งหรือว่าแบบ Speed นะ Toyota นี่ไม่ได้เรื่องนะช้าช้าแบบไม่ใช่โอเคประมาณนั้นนะแล้วก็เกี่ยวกับเบรกนี่ก็ประมาณนี้นะยางหน้าหนาวตอนเราเบรกบนถนนลาดยางมันก็จะไม่ค่อยดีเท่ายางหน้าร้อนนะครับก็ประมาณนี้อันนี้มันก็อยู่กลางๆนะครับโอเคแล้วก็ตอนเราพูดถึงว่ามันเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้นะเนี่ยผมสังเกตนะตอนผมเริ่มขับนะว่ามันเงียบนะตอนเราขับช้าแล้วก็ตอนเราเทสผมก็พบเจอเหมือนกันนะครับเนี่ย 63.7 เดซิเบลมันดีกว่าคันอื่นนะครับถ้าเราเช็คอันนี้นะฟอร์มูลานะครับมันเป็น average ของ logarithmic scale นะครับมันไม่ใช่เป็น arithmetic average นะครับอันนี้อ่ะ 63.7 เดซิเบลมันจะต้องขึ้นไปถึงไหนเนี่ยมันดีพอๆกับ EQC หรือว่าES New ES 8มันกับแบบ Mustang มันก็เงียบเนี่ย IC ใช่ไหมเนี่ยมันพอๆกับคันอื่นที่มันเงียบกว่าตั้งเยอะแล้วนะครับ BZ น่ะแต่ว่าตอนเราขับเร็วขึ้นน่ะอันนั้นน่ะมันจะเริ่มเสียงดังนะครับก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่าอันนี้มันก็คงจะดีสำหรับคนที่นอร์เวย์เพราะว่าคนขับ Toyota ที่นอร์เวย์เขาขับช้าแล้วก็ที่นอร์เวย์หลายที่มันสปีดลิมิตมันต่ำอยู่แล้วอ่ะเขาก็มันไม่มีโอกาสขับเร็วนั่นแหละผมก็ว่ามันก็ดีนะ Toyota มันไม่ได้แย่ทุกอย่างนะครับมันก็มีข้อดีบางอย่างนะเช่นมันเก็บเสียงได้ดีแล้วก็ที่ผมคุณอาจจะไม่รู้มากแต่ว่าเบาะของ Toyota มันก็นั่งสบายดีนะครับแล้วก็อะไรนะข้อดีของ Toyota ใช่แล้วก็ช่วงล่างมันรู้สึกสบายดีนะมันสบายดีมันไม่เด้งอะไรแปลกๆมันไม่เด้งเหมือนรถจีนอะไรประมาณนั้นนะครับใช่แล้วผมก็ไม่รู้นะคนไทยก็พูดถึงอะไรนะคุณจะลืมรถจีนอะไรก็ไม่รู้นะใช่ก็ประมาณนั้นนะครับช่วงล่างของคงไม่ได้เป็นผมที่พูดใช่ไหมมันคงจะเป็นยูทูบเบอร์ใครก็ไม่รู้เดี๋ยวใครต้องอธิบายนะว่ามันเป็นอะไรได้ยินหลายคนพูดแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าใช่Toyota เนี่ยมันโคตรดีนะช่วงล่างมันดีนะครับตอนคุณขับ Toyota BZ4X นะคุณจะลืมรถจีนประมาณนั้นมั้งโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับ ขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ